สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ชวนทุกคนมาบำรุงดูแลต้นมะละกอค่ะตายได้ปลูกมะละกอไว้ตรงนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณ 2-3 ต้นด้วยกันค่ะจริงๆแล้วเริ่มต้นจากการหว่านเมล็ดนะคะหว่านไปหลายเมล็ดค่ะต้องยอมรับนะคะแต่ว่าเขาเกิดให้เพียง3ต้นนะคะเนี่ยค่ะ1 2นะแล้วก็ทางนี้ค่ะต้นที่3ค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาบำรุงดูแลมะละกอนะคะตั้งแต่ช่วงที่ต้นเขายังไม่ออกดอกแบบนี้เลยนะเร่งการเจริญเติบโตค่ะเร่งการออกดอกบำรุงมะละกอค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ตายจะพาเพื่อนๆมาใช้สูตรอะไรกันนี่เลยค่ะตัวที่เราจะนำมาบำรุงต้นมะละกอนะคะ3ตัวหลักๆนี้เลยค่ะตัวแรกของเราค่ะก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะน้ำปุ๋ยสารพัดประโยชน์นะคะน้ำสีแดงแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่ทำแนะนำให้ทำไว้ติดสวนเลยนะคะทุกคนใช้ได้กับทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวนะคะใช้กับไม้ยืนต้นยังได้เลยนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ได้แค่กับพืชนะคะใช้บำรุงดินใช้หมักปุ๋ยได้หมดเลยประโยชน์เขาเยอะมากๆเลยค่ะตัวต่อมานะคะเป็นน้ำปลาค่ะก็จะใช้เป็นน้ำปลาปรุงสุกหรือว่าจะเป็นน้ำปลาที่ยังไม่ปรุงสุกก็ได้นะคะตัวนี้มีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยเร่งรากนะเมื่อสักครู่นะคะตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ลืมบอกไปช่วยบำรุงรากบำรุงดินบำรุงลำต้นนะคะทั้งส่วนลำต้นส่วนใบนะคะเรียกได้ว่าตัวนี้บำรุงครบทุกส่วนของพืชเลยค่ะทุกคนตัวต่อมาตัวน้ำปลานะคะช่วยในเรื่องของการเร่งรากค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะมีทั้งโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็ในนี้น้ำปลาเขาก็จะมีพวกปลาอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะก็จะได้ประโยชน์จากปลาด้วยค่ะตัวต่อมาเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะตัวนี้จะทำให้พืชสดชื่นนะคะแล้วก็เติมวิตามินไปให้พืชค่ะ3ตัวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะคะมาดูอัตราส่วนนะคะไปก็ได้เตรียมน้ำลงในบัวรดน้ำแล้วนะ1บัวค่ะ1บัวเนี่ยน้ำก็คือประมาณ10ลิตรค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะ1ช้อนใส่ไปเลยน้ำปลาร้านะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะปรุงสุกหรือยังไม่ปรุงสุกก็ได้1ช้อนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปแล้วก็คนๆหน่อยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจัดไปเลยนะคะ4ช้อนค่ะ 4-5 ช้อนนะคะใส่ไปได้เลยเพราะว่าต้นมะละกอเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพืชเล็กๆเหมือนพวกผักบุ้งคะน้าอะไรนะคะเราใส่ไป5ช้อน6ช้อนได้เหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้ตายก็มาตวงให้กับเพื่อนๆดูนะโดยมากปกติเนี่ยตายก็จะกะเอานะคะก็จะไม่ได้มีการตวงเท่าไหร่เนาะเวลาเราใช้งานจริงนะก็ต้องบอกตามตรงว่าแต่กะเอาค่ะเวลาตวงแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเนาะอันนี้ก็คือมาสาธิตให้กับเพื่อนๆดูนะคะประมาณ5ช้อน6ช้อนใส่ไปได้เลยคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำไปราดรดได้เลยนะคะต้นมะละกอของเราค่ะนี่ยังไม่ต้องรอให้เขาติดดอกออกผลนะคะเราราดรดไปได้เลยนะแล้วเวลาเราราดรดนะคะเรารดตั้งแต่ช่วงบนของเขาเลยค่ะรดไปเลยอย่างนี้ค่ะมะละกอนะคะเขาไม่ชอบดินแฉะนะทุกคนเวลาเรารดเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยเนาะว่าบริเวณดินรอบๆโคนต้นเนี่ยแฉะหรือยังนะคะถ้าชื้นแล้วนะก็ไม่ต้องรดนะคะแต่ถ้าดินวันไหนที่แห้งๆเนี่ยเรารดได้นะเนี่ยค่ะรดไปเลยค่ะได้พืชอื่นๆรอบข้างด้วยนะคะสูตรนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้ทุกสัปดาห์เลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีผงชูรสนะคะให้เติมผงชูรสไปด้วยแต่ว่าถ้าใช้ผงชูรสเนี่ยจะไม่ต้องเติมทุกสัปดาห์นะคะผงชูรสจะใช้เดือนละ2ครั้งก็พอนะอันนี้เสริมให้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะลองทำตามกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ